ไปกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะหลังจากที่ขวัญเขารักโรงเรียนไปแล้วตอนนี้พี่ขวัญเองอาจจะเริ่มรักโรงแรมแล้ว เรียกว่ากำลังอินเลิฟแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับขวัญอุษามณีนะคะที่มีการเช็คอินแล้วก็มีการเปิดตัวคบหากับไฮโซแพทริกหม่อมหลวงสรุศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นทายาทแห่งโรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์นั่นเองแล้วก็มีนี่ภาพนี้แหละเป็นโลมาสื่อแทนใจแบบว่า IG ระเบิดกันเลยทีเดียวค่ะคือไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะล่าสุดค่ะโชว์ความหวานกันอีกแล้วเมื่อวานนี้ขวัญได้โพสต์รูปกุหลาบสีขาวซึ่งเป็นดอกไม้ที่ตัวขวัญเองชอบซึ่งถ้าดูผ่านๆคงไม่มีอะไรแต่ถ้าดูให้ลึกๆไปจะเห็นว่าขวัญนั้นน่ะได้กดเช็คอินที่โรงแรมเรเนซองส์ซึ่งเป็นการบ่งบอกเลยค่ะว่าดอกกุหลาบที่ได้อ่ะต้องมาจากแพทริกแน่นอนแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเป็นรูปกุหลาบนะคะ2ดอกแล้วก็ by @ML Patrick I'm in love #together forever PK โอ้ยเอาแล้วแฮชแท็กใหม่มาแล้วนะคะ #together forever PK น่าจะย่อมาจาก together forever Patrick ขวัญอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเปิดตัวความรักที่ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับคู่นี้นะคะค่ะยังไงก็แล้วก็มีรูปคู่นี้ด้วยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาเช็คอินที่โรงแรมเรเนซองส์เหมือนกันก็ถ่ายที่เรเนซองส์โรงแรมของคุณแพทริกนั่นแหละอย่างนี้มีความเป็นเสื้อคู่ด้วยนะเห็นไหมเออจริงด้วยอะเพิ่งสังเกตเออเสื้อคู่เขาไปทำบุญกันมาหรือเปล่าเธอเอออาจจะเป็นไปได้เสื้อขาวเสื้อคู่เอออาจจะไปไหว้พระพรหมแถวนั้นหรือเปล่าอะไรยังไงไปไหว้พระพรหมหรือเปล่าเป็นไปได้โลกสวยมาก